สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Solo Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดประจันของเทลซี่นะซึ่งตรงส่วน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วในพาร์ทของ EP นี้เนี่ยครับมีบทมาแต่มินิเกมโดยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนอันแรกนี่ก็คือจะเป็นการแก้ปัญหาเมนบอร์ดนะครับโดยที่ในพาร์ทอันเนี้ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ด่านส่วนอีกอันนึงนะก็จะเป็นในเคสของการผจญภัยต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับอันนี้สงครามตอบโต้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยจะปลดมาเป็นด่าน3กับด่าน4 2ด่านนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยผมก็จะค่อยๆไกด์ไปทีละอันเริ่มจากการปรับแก้เมนบอร์ดก่อนนะครับสำหรับด่านที่7แล้วก็8นะก็ในเคสด่าน7การจัดการสัญญาณผิดปกติเนี่ยเป็นด่านที่เขาให้ตรงส่วนของเมคานิกเดิมมาเลยโดยที่วิธีการผ่านเนี่ยง่ายมากหลักๆก็คือเราเชื่อมตัวบนแบบนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้ก่อนส่วนตัวล่างเนี่ยให้เราลากเส้นถ่วงเวลานะให้เขาเข้าไปช้าที่สุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในเคสของตรงนี้เนี่ยหลักๆก็คือเราต้องการให้ตัวบนที่เป็นหมายเลข2เข้าเส้นชัยไปก่อนนะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยเข้าตามไปทีหลังนะครับเนื่องจากว่าในเคสอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเหยียบแท่นอยู่ถ้าเราเหยียบ1ครั้งมันจะสลับสวิตช์แบบนี้ถ้าเราเหยียบ2ครั้งเนี่ยมันจะไปเหมือนกับตอนแรกนะครับที่เราเริ่มต้นก็เลยต้องเล่นวิธีนี้นะครับสำหรับด่านที่7แล้วก็ไปต่อนะสำหรับด่านที่8เป็นการควบคุมโดยรวมใช่ไหมตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากหลักๆนะครับเราต่อข้างบนให้เสร็จก่อนต่อนี้เชื่อมมาแบบนี้อันนี้ตัดขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้หักลงมาส่วนตัวล่างเนี่ยให้เราหน่วงให้มันที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจะได้เมคชัวร์นะครับหลักๆคือเราจะต้องให้เพนกวินตัวบนเนี่ยไปทำการเหยียบแท่นตรงนี้ก่อนเพื่อเข้าหมายเลข2เสร็จปุ๊บปล่อยให้ตัวล่างนะครับเหยียบตามปกติเลยแล้วก็เหยียบสีแดงนะเพื่อเข้าหมายเลข1แบบนี้สบายๆนะครับแป๊บเดียวไปกันต่อที่ส่วนของตัวการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายกันบ้างนะสำหรับในพาร์ทของอันนี้เนี่ยตำแหน่งก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นจุดตรงนี้นะเราก็จะต้องเข้ามาประตูวาร์ปที่เดิมเลยเป็น Lair of Evil นะครับโดยที่ด่านในวันนี้ที่ปลดออกมามีด้วยกัน2ด่านด่านแรกนะด่านที่3บทกวีแห่งสายลมที่คดเคี้ยวเขาให้ตัวละครมา2ตัวก็คือพี่นิเวเลตกับข้างของวันเดอร์สกาลามุสผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเลือกตัวละคร1ตัวจากในนี้เล่นเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นตัวละคร DPS ในสนามนะครับต้องยืนสนามตีนะในเคสของตัวละครที่ผมจะเล่นให้ดูก็จะเป็นฝั่งของพี่นิเวเลตนะครับโดยที่จะเล่นควบคู่ไปกับตรงส่วนของตัวคาซึฮะถ้ามีตัวละครที่เป็นท่าลมตัวอื่นที่รวบได้ก็แนะนำให้เอามานะเบนเนตแล้วก็ซิงหลิงมันมีสาเหตุที่เล่นทีมนี้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงจริงๆแล้วพี่นิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการในเคสเรื่องของการทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับทับน้ำนะครับทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ำนะเพื่อที่จะทำให้เขาได้บัฟซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วบัฟที่เขาให้มาเป็นเรื่องของการที่จะทำการดูดศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับดูดเข้ามาตรงกลางเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการบัฟเรื่องของอัตราคิกับความแรงคิให้เราด้วยแต่ประเด็นคือศัตรูที่เจอวันนี้เนี่ยดันเป็นกลุ่มเอเลไมท์นะซึ่งผมลองดูแล้วนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะยังเจอตัวละครที่เขาสู้ไปถอยหลังไปอยู่ก็เลยแนะนำว่าให้เอาตัวรวบไป1คนจะเล่นง่ายกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีตรงนี้แล้วโอเคไหมทีนี้เราก็เข้ามากันนะครับตามสเต็ปเดี๋ยวผมเซตหมีน้องซิงหลิงก่อนแล้วก็เบนเน็ตนะครับนี่แบบนี้หลังจากนั้นอันติเมตซิงหลิงไปดูดนะครับอันนี้คืออันนี้ผมยอมเสียเรื่องของการบัฟซิงหลิงแต่ก็ตามสภาพนะครับอย่างที่เห็นดาเมจมันพออยู่จริงๆต้องกดคาซึฮะก่อนแต่ก็ตามที่เห็นนะครับคือกะว่าเดี๋ยวสกิลรวบเอาในเคสของพี่นิเวเลตเนี่ยหลักๆคือเป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องของการชาร์จโจมตีเป็นอย่างมากนะย้ำนะแต่ว่าในการที่ชาร์จเนี่ยครับถ้าชาร์จกันแบบปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างช้ามากจำเป็นจะต้องเล่นลูกแก้วนะโดยที่ลูกแก้วของพี่แกเนี่ยสร้างมาจากอัลติเมทนะครับกับการกดสกิล E ให้โดนมอนแบบนี้ซึ่งพอกดไปแล้วเนี่ยเขาจะทำการดูดลูกแก้วเวลาชาร์จโจมตีถ้าสมมติดูดได้นะจะทำให้การชาร์จโจมตีเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็มีการฮิลด้วยนะครับเราก็ยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับไปนะครับไม่ได้ยากมากนะอันนี้โอเคเพียงแต่ว่าในเคสของกลุ่มเอเลไมท์เนี่ยอย่างที่บอกนะมันจะมีตัวอยู่บางตัวที่เขาล่อแบบ ถ้าสมมุติเราตีไม่ดีเนี่ยครับเขาไปยันสุดแมปเลยนะมันจะทำให้เราดูดไม่เข้าผมก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาตัวดูดมาแต่เริ่มเลยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับเนี่ยบางทีมันมีจังหวะที่เรากดสกิลพี่ดีเวลเลตเสร็จปุ๊บเราต้องวิ่งไปหาศัตรูอ่ะเพราะว่าตัวลูกแก้วครับมันเกิดห่างก็จะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปนอกระยะดูดของน้องเพนกวินได้นะครับสำหรับตรงส่วนนี้โอเคหรือประมาณ30วินะสำหรับด่านแรกเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าเทียบกับอีกด่านหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่ามันดูลำบากกว่ามากถ้าในความรู้สึกผมนะที่เล่นแต่ว่าอาจจะแล้วแต่ด้วยว่าเพื่อนๆเล่นทีมอะไรนะในเคสของผมเนี่ยทีมที่จัดการกับมอนหมู่ได้ดีจะเป็นทีมของเคสตัวซิงหลิงนะครับพอดีอันนึงมันเป็นไฮเปอร์บูมแล้วผมลองดูแล้วนะครับคือเล่นแล้วลำบากอยู่เหมือนกันก็เลยโอเคงั้นลองให้ดูเป็นทีมนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ 6,000 เศษนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วก็ไปกันอีกด่านหนึ่งนะครับสำหรับด่านที่4ด่านที่4เดี๋ยวก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าบทขับขานแห่งการฟื้นคืนหลักๆเนี่ยตัวละครที่ให้มา2คนจะเป็นฟูลิน่ากับพี่นิวเลตซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยจริงๆเขาให้ในส่วนของตัวบัฟมานะเป็นบัฟพลังชีวิตบวกกับทำการฮิลด้วยนะครับแล้วแถมยังมีเรื่องของตัวลดความเสียหายอีกก็จริงๆแล้วเนี่ยฮิลอะไรพวกนี้มาเกือบครบเลยนะแต่ว่าในส่วนตัวของผมนะครับด้วยความที่มีการใส่ฟูลิน่าเข้ามานะผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเอาตัวละครฮิลเลอร์ไปอย่างน้อย1คนนะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับพยายามหาฮิลเลอร์ที่สามารถทำการฮิลได้ทุกตัวละครในทีมพร้อมๆกันนะอย่างเคสอันนี้ผมก็จะเล่นให้ดูเป็นน้องเหยาๆนะครับพอดีจีนยังปั้นไม่เสร็จบอกก่อนนะโปรโตไทป์เอมเบอร์เนี่ยฮิลไม่ทันนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยผมใช้เป็นข้างของคาซึฮะเหมือนเดิมหลักๆคือต้องการเอามาเป็นคนรวบนะเพราะดาเมจจากการที่ฟูลิน่าบัฟเนี่ยจริงๆแรงพอสมควรอยู่แล้วนะครับโอเคไหมก็โผล่มาก็ตามสเต็ปนะครับเรากดสกิล E ฟูลิน่าก่อนแล้วก็อัลติเมทไว้หลังจากนั้นนะครับในเคสผมเนี่ยก็ปากระตุยน้องเหยาๆเลยนะแล้วก็ตามด้วยบัฟทั้งหลายนะครับเอาให้หมดเนาะเนี่ยครับเอาให้ครบก่อนเลยแล้วค่อยไปเล่นพี่นิวเคสของตัวฟูลิน่าเองเนี่ยเขามีเมคานิกในเรื่องของการโรเทต P เพื่อบัฟอยู่นะโดยบัฟเนี่ยจะได้มาจากอัลติเมทโซโลเทต P เนี่ยครับมันจะมาจากการที่แก๊งซีฟู้ดนะที่เราเรียกกันเนี่ยหรือก็คือตรงส่วนของซาลอนเมมเบอร์เขาทำการยิงตรงส่วนของดาเมจออกไปแล้วก็ทำการลดเลือดในตัวละครในทีมนะครับแต่นี้โอเคเราเจอจากคนฟอนเทนไม่เป็นไรนะครับได้อยู่เราก็ไปเรื่อยๆในเคสของด่าน2เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายกว่าด่านแรกเยอะมากเพราะว่าบัฟเขาให้มาหนักนะแล้วบวกกับการที่มีฟูลิน่าเนี่ยเป็นดาเมจนอกสนามได้นะครับก็จะทำให้เราจัดทีมได้ง่ายกว่านะง่ายกว่าสำหรับคนที่ตัวละครไม่พร้อมอย่างเคสผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ยโอเคมาถอยไปเลยนะฮะนี้สบายๆนะเพราะว่าเขาเอาอยู่แค่ 6,000 นะฮะถ้าครบ 6,000 เนี่ยก็ถือว่าเราได้ของครบตอนนี้เลยแล้วนะก็ตามสภาพนะครับอย่างที่เห็นจริงๆด่านในตรงส่วนของด่านสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการท้าทายอันนี้นี่ก็ยังเหลืออีกด่านหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเป็นอะไรเนาะสำหรับด่าน4เนี่ยก็สบายๆไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้พกตรงส่วนของตัวละครที่เป็นโล่มาตามสภาพนะครับด้วยความที่เราเล่นเป็นพี่นิเวเลตเนาะจริงๆจะพกตัวละครที่เป็นประเภทแช่แข็งก็ได้นะครับแต่นี้สบายๆแล้วเพราะว่าดาเมจตอนนี้เราทะลุไปแล้วนะครับตามเป้าหมายเนี่ยโอเคเดี๋ยวจับรวมมานิดนึงเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปของรางวัลกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในพาร์ทของตัวรางวัลเนี่ยเราจะได้จากการเล่นตรงส่วนการแก้ปัญหาเมนบอร์ดอยู่2ด่านก็คือด่านละ40ประโมเจมนะครับนี่ตรงนี้ด่านละ40นะตอนนี้เราเลยมีสะสมอยู่ที่80ประโมเจมแล้วก็มาได้จากการผจญภัยในพาร์ทของตัวสงครามตอบโต้สิ่งชั่วร้ายซึ่งได้ด่านละ60นะครับตะกี้เราได้มาอยู่80แล้วเนาะเพราะด่านละ40ตรงนี้ได้อีกอย่างละ60นะครับตามที่เห็นตรงนี้เท่ากับว่ารวมๆแล้วเนี่ยในพาร์ทของตัววันนี้เราจะได้เจมจากการที่เรามาเล่นมินิเกมเนี่ยอยู่ที่200นะครับ200เนาะ แล้วก็ในเคสของตัวละครเนี่ยเฟอร์มิเนตเราสามารถที่จะทำการรับได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะตรงนี้อย่างไรก็ตามนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ